การเมืองระอุรับครม.สัญจรกรรมการสิทธิ์นักวิชาการแถลงให้ปล่อย16แกนนำต้านถ่านหินตำรวจนำผู้ต้องหาฝากขังที่ศาลยันดำเนินคดีตามกฎหมายบิ๊กตู่แจ้ง EIA โรงไฟฟ้ายังไม่เสร็จยังไม่ตัดสินใจว่าจะสร้างรัฐบาลเห็นใจรับฟังกว่าทุกยุคแต่ปล่อยให้เคลื่อนไหวผิดกฎหมายไม่ได้เฟซกองเชียร์โพสเสียใจวากใส่ประมงขอให้เข้าใจการแก้ประมงยั่งยืนไม่ล้างผลาญครม.สัญจรอนุมัติรัวๆอุดหนุนเงินเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพียบถนนสะพานท่าเรือสนามบินรถไฟทางคู่ขนส่งมวลชนภูเก็ตหญิงหน่อยมาแล้วเข้าให้ความเห็นคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองหนุนพรรคการเมืองคุยกันก่อนเลือกตั้งอ้างประชาธิปไตยต้องไม่ใช่แค่เปลือกดร.อเนกฟันโชทหารเข้ามาจัดการเรื่องที่ระบบปกติไม่สามารถจัดการได้ชี้ประชาธิปไตยแบบไทยมีความพิเศษอนุสรณ์ตามขย่มบิ๊กตู่สัญจรไปขู่ประชาชนประชาธิปัตย์เสนอแนะรูปธรรมเอาประกันรายได้กลับมาช่วยชาวนาบวกช่วยค่าเก็บเกี่ยวสินเชื่อชะลอการขายรับมือข้าวนาปีประธานสอบการเสียชีวิตน้องเมยเรียกสอบกราวรูดยันทำความจริงให้ปรากฏไม่เบี่ยงเบนทุกกรณีตำรวจจ่อเรียกสอบรองปลัดยุติธรรมปมหนุนฟื้นคดีครูจอมทรัพย์ทนายหมอต้องหาอนาจารสาวโรงงานยันไม่ได้ลวนลามเผยกำลังเจรจาเพื่อยอมความติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับอัญชลีไพรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีในนิ้วไม้ข่าวพูดคุยกันได้น้องๆเข้าใจปรับความเข้าใจมันก็จบเราเดินไปไหนนายกหลังเลือกตั้งก็จะทำงานร่วมกันในฐานะฝ่ายค้านร่วมหรือฝ่ายรัฐบาลร่วมซึ่งก็เป็นอนาคตนะคะสวัสดีครับก็สู่รายการนิวหมายข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีภริลักษ์ค่ะเดี๋ยวนี้ฉันไม่กระชดกระชอยมากฉันต้องทำตามหลักการที่กูโดนดุต้องอยู่นิ่งๆเหมือนเด็กน้องเสื้อเหลืองสองคนน้องเสื้อเหลืองสองคนทำตามระเบียบวินัยเพราะว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นมันมีกฎมีกติกาแต่ที่วักเพยเมื่อวานนี้ก็คงจะได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร รีบออกมาแสดงความเสียใจกันเลยนะคะคเอาละค่ะเราเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีวันนี้จากประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนแรงเมื่อวานนี้นะครับสองกรณีก็คือกรณีที่มีวิวาทะกับประมงพาณิชย์แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมีความรุนแรงมีการประทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินวันนี้คุณหน้าทั้งสองเรื่องนายกพูดเองเลยครับแต่ฉันเอาอันนี้ก่อนได้ไหมเรื่องอะไรฮะไก่อูเป็นพยานคือหลายคนสงสัยไงว่าคนพาดหัวข่าวเนี่ยพาดหัวข่าวนี่เก๋มากไก่อูเป็นพยานนาทีก่อนที่จะมีเสียงวากมันมีอะไรขึ้นมันมีคลิปออกมาแล้วนะฮะหลายคลิปเลยว่าก่อนหน้าที่จะมีเสียงวากเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนแต่งานนี้ไก่อูเป็นพยานค่ะน่าเชื่อเรื่องพยานเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องนี้โอ้โหเธอไก่อูเป็นพยานนี่เธอไม่เชื่อไก่อูแล้วเธอจะเชื่อไก่ไหนอะจ๊ะเอาก็ต้องเข้าข้างนายกเลยไก่อูเป็นพยานบิ๊กตู่เสียงดังเพราะพูดผ่านไมค์พูดผ่านไมค์ไม่ได้ดุคือหนึ่งเสียงดังอยู่แล้วไงนี่พูดผ่านไมค์วันนี้เนี่ยนะคะหลังจากการประชุมครม.เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเรื่องใหญ่เรื่องร้อนมี 3-4 เรื่องเรื่องยางเรื่องเทพาแล้วก็เรื่องประมงด้วยยางเทพาประมงเรื่องร้อนก่อนความเดิมตอนที่แล้วก่อนยางเทพาประมงก็คือเรื่องเสื้อพี่เสื้อสีชมพูคณะเสื้อสีเขียวแล้วก็ยางพลาสีขาวมาเป็น3สียังกับขนมชั้นเลยนะเป็นมหกรรมขนมชั้นที่ปัตตานีเนี่ยก็ปรากฏว่าพี่ไก่อูเนี่ยออกมาบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้ดุชาวประมงเลยนะฮะนายกเนี่ยพี่ไก่อูบอกว่าพี่ไก่อูอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าบทสนทนาที่ชาวประมงมายื่นเนี่ยใช้มายื่นหนังสือเนี่ยนะคะมาขอให้รัฐบาลช่วยเนี่ยโดยที่ไม่เคยฟังเหตุผลมาก่อนเลยใช้คำพูดที่เดี๋ยวให้พี่ไก่อูอธิบายเองดีกว่าเพราะเราก็ไม่ควรจะไปเป็นพยานเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ให้พยานเขาเล่าค่ะ
เมื่อวานมีข้อมูลข่าวสารไปในสื่อว่าท่านนายกดุผู้ประกอบการประมงที่มายื่นหนังสือก็ทำให้ใครหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกไม่สบายใจผมเองท่านผู้ช่วยโฆษกก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พบว่าบทสนทนาเนี่ยเจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมงต้องขออนุญาตอย่างนี้นะจริงๆก็ไม่อยากจะใช้คำหนักแต่ว่าโดยความเป็นจริงสภาพการมันเป็นอย่างนี้ท่านใช้คำที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวรุนแรงทั้งๆที่ท่านมายื่นขอให้รัฐบาลช่วยโดยที่ท่านไม่เคยฟังเหตุและผลมาก่อนยกตัวอย่างเช่นท่านนายกรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยเดือดร้อนแสนสาหัสทำไมจะต้องไปเอาฝรั่งมังค่ามาบังคับทำไมรัฐบาลนี้ไม่ดูแลชาวประมงโดยสนใจกับชาวประมงไทยอย่าให้เอากฎกติกาของสหภาพยุโรปมาซึ่งท่านนายกฟังแล้วก็ท่านก็ต้องพยายามชี้แจงแต่ด้วยไมโครโฟนอยู่ในมือของท่านมันก็เลยทำให้เสียงค่อนข้างดังดูเหมือนกับท่านนายกดุกลับแต่ท่านพยายามอธิบายว่าไอ้กฎกติกาของ EU เนี่ยมันเป็นกฎกติกาสากลที่ถ้าเราไม่ทำวันหนึ่งพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศจับปลามาได้หรือจับสัตว์น้ำมาได้ท่านจะไม่สามารถขายใครได้เลยนอกประเทศของเราต้องบริโภคให้หมดเพราะทุกคนเขาจะบอยคอตเราอันนี้ก็อยากทำความเข้าใจกับท่านว่าท่านนายกไม่ได้ตั้งใจจะดุแต่ต้นเหตุหรือปฐมเหตุมันเกิดจากลีลาคำพูดที่ผู้ประกอบการท่านนั้นใช้วาจาที่ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยแล้วก็เหมือนกับออกแนวการเมืองเล็กๆคืออย่าไปสนใจกฎกติกาของสากลให้ดูคนไทยเป็นหลักซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้คุณไก่อูก็บอกว่าแต่ต้นเหตุนะคะต้นเหตุอย่างเดียวไม่พอแต่ต้นเหตุปฐมเหตุมาจากลีลาคำพูดของชาวประมงที่ใช้วาจาค่อนข้างรุนแรงออกแนวการเมืองเล็กๆใช้วาจาค่อนข้างรุนแรงออกแนวการเมืองเล็กๆว่าอย่าไปสนใจกติกาสากลให้ดูคนไทยเป็นหลักซึ่งเป็นไปไม่ได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณไก่อูเนี่ยพลโทสรรเสริญบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นะคะชพี่ชาวประมงเสื้อสีชมพูเนี่ยออกมาบทสนทนาที่ยื่นหนังสือเนี่ยใช้ถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรงทางที่มาขอให้รัฐบาลช่วยไม่เคยฟังเหตุผลเลยเช่นบอกว่านายกรู้ไหมพวกเราเดือดร้อนแสนสาหัสทำไมต้องไปเอาฝรั่งมาบังคับทำไมรัฐบาลนี้ไม่ดูแลชาวประมงไปดูคลิปก่อนที่นายกจะดุค่ะมีจุดตามช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าธรรมชาติครับเราต้องเรียนในห้องเรือวันนี้ผมพัดให้เราทำที่220วันต่อเดือน7เดือนต่อปีครับหนูขอโทษนะคะนี่คือคลิปตัวยาวที่เราได้เห็นกันวันนี้นะคะไม่ใช่ตัวสั้นแบบเมื่อวานตัวสั้นเมื่อวานเนี่ยเห็นตอนที่ดุละรักเพื่อยเลยดุละแต่คลิปตัวยาวจะเห็นได้ว่าพี่เสื้อสีชมพูเนี่ยมานายกก็พูดตอบมีการโต้ตอบกันมีการโต้ตอบกันจนกระทั่งแกใช้ถ้อยคำซึ่งคนใต้เสียงดังอ่ะนะนายกก็เลยดุกลับไปนะคะเรามีคลิปอีกมุมนึงอีกก้อนนึงมาดูเหตุการณ์เดิมอีกทีจากอีกกล้องนึงค่ะน้ำตักทางที่สองเดือเลยมีจุดตามช่วงเวลาที่ทุกเขาเรียกว่าธรรมชาติเราต้องจบให้เขาต้องเดือนนี่บังคับให้เราทำที่220วันต่อเดือน7เดือนต่อปีครับไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยว่าสุดที่ครับผมใช่ไหมผมฟังคุณเนี่ยพูดดีๆก็ได้ครับขอบคุณเหตุการณ์เดียวกันในสถานที่เดิมนะคะณเวลาเดิมเนี่ยนะคะเพื่อให้เห็นว่ามุมกล้อง2มุมเห็น2มุมใช่ไหมคะมุมหนึ่งจากนายกไปพี่เสื้อแดงอีกมุมหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วได้เห็นตัวยาวเลยตั้งแต่พี่เสื้อชมพูเนี่ยเดินอธิบายพยายามพูดอธิบายพยายามพูดแล้วนายกก็บอกว่า
ทำไมพูดเสียงดังอย่างนี้ล่ะทำไมไม่ฟังเหตุผลกันล่ะคือเรื่องของเรื่องคือคุณไก่อุพยายามอธิบายว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยปกติก็เสียงดังอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วนี่มีไมโครโฟนอยู่ในมือถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้เลยว่าลำโพงเนี่ยติดล้อมรอบเพราะมีแอคโคนั่นเลยกลายเป็นดุเลยค่ะเลยกลายเป็นดุไปเลยทีนี้ในประเด็นอันนี้ประเด็นนี้คือดุเนี่ยสาระสาระทีนี้คือในเนื้อหาที่พี่เสื้อชมพูบอกว่าพวกเราเดือดร้อนแสนสาหัสคือ220วันไม่พอเราอยากยืด220วันไปทำไมต้องไปเอาฝรั่งมาบังคับฝรั่งคือใครคะครับประเด็นนี้เนี่ยคือหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหา IUU ค่ะประมงขาดการรายงานไร้การควบคุมประมงผิดกฎหมายนะครับก็เป็นมาตรฐานที่ทาง EU มีมาตรฐานอยู่ค่ะแล้วเขาก็บี้เรามาทีนี้มีข้อกำหนดหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะจำนวนวันที่ต้องกำหนดว่าจะต้องไม่ทำประมงล้านผานกรมประมงเนี่ยเขาทำไปหลายอย่างครับแล้วมันจะมีกลุ่มผลประโยชน์ที่ขัดกันอยู่ก็คือ1ประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านในช่วงหลังจะแฮปปี้แม้ว่าจะไม่ได้ทุกอย่างแต่แฮปปี้กว่าเดิมเพราะออกเรืออยู่ตามชายฝั่งแล้วได้ปลากลับมาตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยหลังจากที่จัดระเบียบนั่นก็เพราะว่ามีการควบคุมประมงพาณิชย์ที่เข้มงวดกว่าเดิมเช่น1อุปกรณ์ประมงทำลายล้างบางอย่างถูกห้ามเด็ดขาดค่ะอวนลุนอะไรเงี้ยห้ามเลยนะครับ2เรือเนี่ยที่จะออก1เรื่องแรงงานก็ต้องถูกกฎหมายแล้วก็3ครับเวลาที่ออกไปทำประมงได้เรือนี่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับประมงพาณิชย์เวลาที่ออกไปทำประมงได้ต่อปีเนี่ยก็กำหนดไว้220วันเป็นต้นแล้วแต่ชนิดของอุปกรณ์ประมงอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้มันเป็นไปตามมาตรฐาน IUU ทีนี้ประเด็นที่มีการแก้ปัญหากันอุปกรณ์ประมงเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเต็มๆอุปกรณ์ประมงที่เขาอนุญาตให้ใช้ในแต่ละวันนะครับในแต่ละปีเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับค่ะเช่นฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอวนลากเรืออวนลากเนี่ยออกทำประมงได้220วันต่อปีอวนล้อม220วันต่อปีอวนล้อมจับปลากระตัก235วันต่อปีแต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันเครื่องมืออวนลาก250วันต่อปีอวนล้อมจับ235วันต่อปีนะครับแล้วก็อวนล้อมจับปลากระตัก205วันต่อปีเพราะอะไรเพราะให้การประมงเนี่ยไม่เกิดปัญหาการทำประมงแบบล้างผลาญมือใครยาวสาวได้สาวเอาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้มันมีความสมดุลให้มีความยั่งยืนทีนี้ประเด็นของพี่ประมงที่เสื้อชมพูเมื่อสักครู่เนี่ยแกมาร้องเพราะแกบอกว่า220วันที่ให้แกทำประมงได้ปีนึงเนี่ยไม่พอแกต้องไปซื้อเรือประมงต้องไปอะไรเยอะแยะเลยคือพูดง่ายๆแกเป็นประมงพาณิชย์ค่ะซึ่งแกบอกว่ามันไม่เพียงพอที่แกจะลงทุนแกก็เลยมาต่อล้อต่อเถียงอธิบายนายกแล้วแกไปหยิบยกเอาประเด็นที่เสไก่อูบอกว่าออกจากการเมืองหน่อยๆเพราะไปใช้วาทะว่าทำไมต้องเอาฝรั่งมาครอบเราค่ะคือถ้าเราไม่ทำตามฝรั่งได้ไหมได้ครับแต่ถ้าฝรั่งเขาแบนเราล่ะทีนี้เราจะขายไม่ได้เลยทั้งประมงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารต่อเนื่องจากทะเลด้วยนะค่ะทั้งประมงพาณิชย์เจ๊งหมดและกระบวนการค้ามนุษย์ด้วยทั้งหมดด้วยจะมีปัญหาหมดเป็นแสนล้านนี่คือเหตุผลที่ต้องทำและการทำแบบนี้ถามว่าใครแฮปปี้ประมงพื้นบ้านก็แฮปปี้ถ้าเราไปดูข่าว BBC นะครับสำนักข่าวBBC ไทยได้ไปสัมภาษณ์นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยสมาแอร์เจ๊มูดอเมื่อไม่นานมันเองเขาพูดเลยว่าเรื่องนี้ชาวกลุ่มประมงพาณิชย์ที่ออกมาเรียกร้องวาทะเดียวกันกับพี่สยมภูว่าอย่าไปยึดมาตรฐานของฝรั่ง IUU ให้เลิกเลยไม่ต้องไปทำตามเขาประมงพื้นบ้านบอกเลยว่าพูดอย่างนั้นไม่ได้สนับสนุนให้เดินหน้าต่อเพราะหลังจากที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาจัดระเบียบเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันกลับมาจริงๆออกเรือไปเนี่ยได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นใช้เวลาน้อยลงแล้วการทำประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบนะครับเพราะเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันเช่นห้ามใช้รอบพับเขาก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้เขายืนยันว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถจัดการปัญหาได้นี่คือสมัยแอร์พูดนะครับแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะดำเนินการต่อเนื่องให้ถูกต้องเสียสมาคมประมงพื้นบ้านเห็นด้วยที่จะเดินหน้าต่อแล้วยืนยันว่าภาพรวมการประมงไทยดีขึ้นเยอะทรัพยากรทางทะเลกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง
ช่ค่ะมุมมองของประมงพื้นบ้านเลย220วันหรือว่า235วันหรือว่า200ไม่เกิน300 236วันเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาอะไรรู้ไหมคะครับเป็นช่วงเวลาที่ทำให้สิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเลเนี่ยได้ผสมพันธุ์เพาะพันธุ์ได้คลอดได้ออกและเติบโตแล้วก็เวียนกลับมาเป็นอาหารทะเลที่ชาวประมงได้ออกไปจับอีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฤดูระยะในการที่จะผสมพันธุ์ฟักไข่ออกไข่คลอดออกมาเนี่ยและถามว่าอีกหน่อยมันหายหดหมดสิ้นแล้วเราจะกินอะไรแต่สังเกตไหมฮะประเด็นอย่างเงี้ยนักการเมืองเนี่ยไม่พูดถึงเลยใช่คำถามก็คือถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณจะทำแบบนี้ไหมหรือคุณจะเลิกเลยไอยูยูไม่ต้องทำแล้วไม่ได้ไม่พูดเลยไม่พูดโยนปัญหามาให้คสช.หมดใช่ค่ะออกทางไหนก็ด่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะต้องเอาไมโครโฟนออกจากมือนายกค่ะคือเสียงเดิมเนี่ยดังอยู่แล้วพอเจอไมโครโฟนเข้าไปปุ๊บกลายเป็นดุค่ะวันนี้ก็เลยต้องออกโรงมาด้วย Facebook ค่ะแต่ก็แสดงความเสียใจนะคะขอแสดงความเสียใจคือเสียใจที่มีข่าวนี้ออกมาเพราะมันข่าวใหญ่มากเลยแต่ก็เนื่องจากว่าชายชมพูเนี่ยขึ้นเสียงก่อนนายกเสียใจที่กล่าวกับประมงปัตตานีแต่ก็เข้าใจนะที่ว่าเขามาร้องเรียนเรื่องอะไรอ่ะนะคะแต่เราต้องการทำให้ประมงของเราเกิดความยั่งยืนในอนาคตปัญหาเดือดร้อนต่างๆที่ร้องเรียนมานายกรับผิดชอบดูแลเสียใจนะจ๊ะแต่ดูแลให้และต้องดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมายสากลของโลกด้วยแล้วหลังการประชุมครม.สัญจรวันนี้นะครับนายกก็พูดเองเลยประเด็นนี้ครับไปฟังนายกอธิบายว่าวาทะที่บอกว่าอย่าไปเอามาตรฐานฝรั่งมาครอบเราเนี่ยนายกอธิบายว่าทำไมเราต้องแก้ปัญหา IUU ครับการแก้ปัญหาประมงเพราะอาชีพของคนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพในการประกอบการประมงซึ่งการประกอบกับการประมงนั้นมันเราก็จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับ IUU นะครับกฎหมายอย่ามาบอกว่าเพราะเขามาจำกัดกีดกั้นประเทศไทยจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะตอบคำถามได้ว่าปลาที่เราจับได้จากเรือประมงของเรานั้นได้จับมาจากที่ไหนอย่างไรนะครับมีบางส่วนที่พิสูจน์ไม่ได้อันนี้เราต้องทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมความไปถึงเรื่องของการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำของเราในพื้นที่เขตทะเลอาณาเขตของเราแล้วก็ในทะเลชายฝั่งซึ่งมันมีส่วนไปถึงประมงชายฝั่งประมงพื้นบ้านด้วยนะในส่วนของภายในก็คือการจับปลาของประมงนะในพื้นที่ทะเลอาณาเขตซึ่งต้องไปล่วงล้ำกับพื้นที่ของเกษตรไอ้ผิดจุดประมงพื้นบ้านนะครับอันนี้ต้องแก้ปัญหาให้ได้แล้วนายกก็พูดเจาะจงไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับว่าอาจจะเสียงดังไปบ้างแล้วปัญหาเนี่ยมันคืออะไรไปฟังคำอธิบายครับวันนี้ผมก็จำเป็นต้องเสียงดังไปทักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคือการพูดจาเนี่ยบางทีมันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะผมบอกแล้วว่าทุกอย่างผมก็จะรับแก้ปัญหาให้แต่การแก้ปัญหานั้นจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศไปด้วยเพราะไม่งั้นเราก็จะทำให้สินค้าส่วนใหญ่ทั้งหมดของเราเนี่ยไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะเพราะเขาจะแอนตี้ทั้งหมดนั่นแหละสินค้าที่สัตว์น้ำหรือสินค้าอะไรก็ตามสัตว์น้ำที่จับมาโดยไม่มีที่มาเขาจะไม่รับซื้ออีกต่อไปหรือแม้กระทั่งการประกอบการใดก็ตามที่มีการใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมายมีการค้ามนุษย์นะหรือมีการใช้แรงงานเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ซื้อทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เราปิดปกปิดใครไม่ได้หรอกครับนะเพราะนั้นพวกเรากันเองก็จะต้องอย่าปกปิดทางการต้องให้ราชการเข้าไปดูแลไปแก้ไขนะครับนายกก็ระบุนะครับว่าเราต้องรักษาความสมดุลของทะเลแล้วก็ต้องให้มีการช่วงที่มีเวลาพักฟื้นให้กับสัตว์น้ำทรัพยากรที่อยู่ในทะเลด้วยครับในเรื่องของการกำหนดช่วงเวลาให้ต้องมีการพักหรือชะลอการจับสัตว์น้ำเนี่ยมันมีตามห่วงระยะเวลาของเขาอยู่ปีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนคนน่ะนะหรือเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องมีการพักฟื้นนะมีการเพาะมีการวางไข่มีต่างๆมันก็ต้องหยุดการทำประมงไปช่วงหนึ่งนะซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะแต่วันนี้ถ้าหากว่าอ้างว่าทำให้รายได้สูญเสียไปจะขอมากกว่าเดิมมันก็ไม่น่าจะได้มั้งนะเพราะนั้นแต่มันก็มีหาวิธีการอย่างอื่นก็มาคุยกันนะไม่จำเป็นต้องมาใช้อะไรล่ะการพูดจาที่มันรุนแรงใส่ผมนะไม่ได้นี่ก็คือยืนยันว่าพร้อมที่จะรับฟังและหาทางแก้ให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่มาใช้วิธีพูดจารุนแรงกันนอกจากนี้นายกก็ยังพูดถึงประมงชายฝั่งทีนี้ว่าก็ต้องไปดูอีกมุมนึงด้วยประมงพื้นบ้านที่ออกหาปลาตามชายฝั่งเขาได้ปลาตัวโตๆขึ้นแล้วก็มีความสุขกลับมาครับ
นะวันนี้ก็ต้องฟังประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งนะประมงพื้นบ้านเขาก็บอกกับผมว่าเขาจับปลาได้มากขึ้นนะปลาตัวใหญ่ขึ้นแล้วมี3กิโลเขาสามารถจับปลามาทำปลาเค็มปลาคูเราปลาอินทรีเยอะแยะมากขึ้นกว่าเดิมมากเพราะอันนี้ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายหรือเป็นโครงการผลิตของสมเด็จเจ้าพระมหิดลที่ให้มีการทำปะการังเทียมแล้วก็มีที่พักฟื้นที่อะไรพ่อพันปลานะทดแทนขึ้นมาไม่งั้นมันก็ไม่มีที่เป็นหลบคลื่นหลบลมอะไรต่างๆและคนอาจจะสงสัยว่าแล้วต่างประเทศเขามีการทำอย่างนี้ไหมมีการเปิดเสรีใครอยากจะจับได้เยอะก็จับได้เยอะไม่จำกัดเลยไหมหรือเขาก็ต้องมีการจัดระบบวางระเบียบเหมือนเรานายกมีคำอธิบายครับลองดูเมืองนอกสิครับผมทราบว่าการขออนุญาตไปตกปลาเนี่ยเขามีกฎหมายชัดเจนนะต้องมีการตรวจชัดเจนขออนุญาตตกปลาเมื่อไหร่อะไรยังไงที่ไหนปลาที่จับขึ้นมานั้นจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กกว่าที่ขออนุญาตไปก็ต้องปล่อยลงทะเลของเรายังไม่มีอย่างนั้นเลยนะนั้นจับมันทุกอย่างทุกชนิดนะถ้าอยู่ในน้ำแล้วพูดไม่ได้ก็จับหมดนี้ไม่ได้นะเพราะนั้นก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้นแต่ถ้าต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของคนอื่นเขาด้วยนะและถึงชาติด้วยนะครับแล้วก็สินค้าอื่นที่คนอื่นเขาจะต้องถูกอะไรล่ะปิดกั้นนะหรือกีดกันทางการค้าในโลกภายนอกอย่าลืมว่าตลาด EU ก็เป็นตลาดใหญ่ของเรานะแม้กระทั่งตลาดอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่ของเราในเรื่องการส่งออกในทุกเรื่องถ้าถูกแอนตี้ทั้งหมดนั่นคือปัญหาของเรานะครับซึ่งเราไม่สามารถจะไปตอบโต้ได้มากนักอันนี้ก็ขอให้ฟังซึ่งกันและกันนะครับผมรับฟังทุกประการนั่นแหละนะขอให้พูดกันดีๆผมก็จะหาทางให้มันมากน้อยก็ดีกว่าที่จะมาใช้ลมนะนายกพยายามค่อยๆอธิบายแล้วก็คุมสปีดตัวเองนะครับนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าปริมาณเรือลำใหญ่เนี่ย 30,000 ถึง 40,000 ลำผิดกฎหมายก็มีเยอะตอนนี้ก็พยายามควบคุมอย่างไรนี่ก็เป็นการลงรายละเอียดในการจัดการกับปัญหาประมงขาดการรายงานไร้การควบคุมประมงผิดกฎหมายถูกซักถามด้วยครับว่าตอนนี้มันมีเรื่องร้องเรียนที่สุราษฎร์ธานีครับมีกลุ่มทุนบุกรุกพื้นที่ในทะเล 200,000 กว่าไร่มีการออกโฉนดทะเลด้วยพลเอกประยุทธ์ถูกถามเรื่องนี้แล้วตอบว่ายังไงครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยพื้นที่ 200,000 กว่าไร่ที่อ่าวบ้านดอนนะครับกลุ่มทุนข้อหอยบุกรุกพื้นที่นะครับชาวประมงชายฝั่งเขาแทบจะบุกรุกนะกลุ่มทุนข้อหอยครับบุกรุกจนทำให้แทบจะไม่มีพื้นที่ทำกินนะครับกลุ่มทุนข้อหอยครับกลุ่มทุนเหรอครับผมแล้วบุกรุกยังไงอ่ะบุกรุกก็คือไปสร้างข้อหอยกลางทะเลนะครับได้เดี๋ยวรับเรื่องไปดิกระทรวงมหาดไทยรับไปดูดิมันบุกรุกกันยังไงมันบุกรุกได้เหรอเขาเป็นอะไรล่ะเขาเป็นญาติกับผมเหรอก็บอกมาดิเดี๋ยวไปสอบให้บุกรุกยังไงไปสอบมานี่ประหลัดมาไทยรับไปแล้วโอเคไหมจับจองเป็นโฉนดทะเลกันเลยนะครับก็พูดไปแล้วไงเราจะไปตรวจสอบผมจะไปรู้ไปเล่าท้องถิ่นรู้ไหมล่ะปลากระทรวงรู้ยังคอกหมูอะไรคอกอะไรคอกหอยครับคอกหอยไปดูกันครับผิดก็ดำเนินคดีนะการทำความผิดจะมี2อย่างคือ1คือเขาผิดเขาสุจริตคือเขาไปซื้อมาเขาไปรู้มันถูกมันผิดมีโฉนดมีนร.3มีอะไรทำนองนี้ในบนบกเท่าที่เห็นนะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งถ้าเขาซื้อมาถูกเจรนาเขาถูกแล้วนร.3กองมันถูกดำเนินคดีไม่ได้หรอกเพราะว่าถูกฟ้องกลับมาเพราะเขาซื้อสุจริตโอเคต่อไปทะเลมันก็ไม่มีขายโฉนดนะค่ะขณะเดียวกันนี้นะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้พูดไปแล้วว่าท่านโฆษกก็ออกมาบอกว่าพี่เสื้อชมพูก็เสียงดังนายกเองก็ดุไปเพราะว่ามีไมโครโฟนแต่ไม่ได้ดุอะไรมากมายนะคะแล้วก็บอกว่าถ้อยคำของพี่เสื้อชมพูก็จะมีศัพท์ของการเมืองนิดๆซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าฉันเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของนครศรีธรรมราชวันนี้ผู้ว่านครศรีธรรมราชก็มาบอกว่ารองผู้ว่านครศรีธรรมราชที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออกมารับหนังสือกับทางผู้ประกอบการยางพาราใช่ไหมฮะเกษตรกรเนี่ยนะคะคือผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเห็นว่าท่านรองผู้ว่าเป็นลูกกำนันเราก็เติบโตขึ้นมาเป็นเติบโตขึ้นมาเสียงดังใส่กันไม่ใช่แกเป็นคนนครแล้วแกเป็นลูกกำนันแล้วแกก็เติบโตขึ้นมาจากลูกกำนันเนี่ยกลายเป็นพวกรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นนายอำเภอแล้วก็เป็นรองผู้ว่าทีนี้ผู้ว่าก็เลยเห็นว่าเข้าใจว่าคนในพื้นที่เดียวกันก็น่าจะพูดคุยกันได้ด้วยดีนี้ท่านก็เลยส่งรองผู้ว่าไปดิส่งรองผู้ว่าไปปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้สินดังที่เราเห็นนั่นน่ะไม่ใช่หรอกคนนครศรีก็พูดกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอกทะเลาะกันจริงๆยอมรับเถอะผมดูคลิปแล้วทะเลาะกันไม่รองผู้ว่าเนี่ยไม่อยากให้ปราศัยแต่ว่าพี่คนนี้แกอยากจะปราศัยอยากจะแสดงออกถึงความทุกข์อ่ะ
ค่ะซึ่งก็คนเราทุกก็ต้องอยากแสดงออกถูกไหมก็ฉันก็ปราศัยมาตลอด204วันนี้ปรากฏว่าล่าสุดเคลียร์กันแล้วปรากฏว่าผู้ว่าบอกว่าไงป่ะกอดคอกันด้วยเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชจะเป็นลูกกำนันไม่มีอะไรหรอกเลยให้ไปในใจอันนี้คนนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาพูดกันธรรมดาแบบนี้นะผู้ว่าบอกไม่เชื่อดูนี่สิเขามากอดคอกันแล้วก็โชว์เอาโทรศัพท์โชว์นักข่าวอยู่เลยเว้ยซึ่งเขาว่าทะเลาะกันคือรองผู้ว่าไม่อยากให้ปราศัยพูดง่ายๆแต่ว่าการรับมือของรองผู้ว่าเนี่ยความที่ลูกกำนันไงกำนันหนึ่งลูกกำนันหนึ่งเนี่ยเธออย่าได้ไปประมาทเชียวนะเวลาออกโรงออกแรงอะไรเนี่ยก็จะกระทึกคึกโครมทีนี้ล่าสุดเนี่ยอันนี้ประมงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตอบท่านว่าเรื่องทุนข้อหอยเนี่ยคืออะไรคือเลี้ยงหอยนั่นแหละที่มาร้องเรียนเมื่อกี้ร้องเรียนเมื่อกี้มีการร้องเรียนอยู่ก่อนหน้านี้นะครับข่าวเดิมเนี่ยเมื่อต้นปีนี้ทางแม่ทัพภาคที่4พลโทปิยวัฒน์ก็ได้ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบแผนที่ทุนข้อหอยก็คือเลี้ยงหอยนั่นแหละคอกหอยก็คือคอกเลี้ยงหอยในทะเลเขาไปเลี้ยงในทะเลไงที่เอาไปปักปักอ๋อจะเป็นปักปักแล้วให้หอยมากอดนะอันนี้คอกหอยอ๋ออันนี้คอกหอยไปบุกลุกพื้นที่ทะเลแล้วก็อ้างว่ามีการออกโฉนดในทะเลซึ่งนายกเมื่อสักครู่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยในทะเลออกโฉนดไม่ได้อยู่แล้วถ้าออกไปผิดแน่นอนแล้วที่โฉนดแล้วกลายเป็นทะเลฮะท่านนายกไหนฮะอันนี้ส่วนตัวที่ถูกน้ำซ่อนจากโฉนดแล้วกลายเป็นทะเลค่ะครับแล้วไงเขาก็มาร้องเรียนว่าตอนนี้ก็ไปตรวจสอบอยู่ครับยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามันกี่ไร่กันแน่แล้วดำเนินคดีกับใครเนี่ยยังไม่พบรายละเอียดก็นี่ไงนายกเลยก็เลยมาพูดให้นายกฟังเนี่ยจะมาพูดให้นายกฟังว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็พูดกันดีๆใช่ไหมฮะก็ได้เรื่องใหม่ไปก็มีทั้งประมงมีทั้งรถไฟฟ้าเทพามีทั้งยางพาราแล้วก็ข้อหอยทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะทางด้านพลโทสรรเสริญบอกว่ากรณี16แกนนำล่าสุดเนี่ยนะคะเหลือ15แล้วนะคะเพราะว่าแกนนำคนที่16เนี่ยคือเยาวชนศาลคดีเด็กและเยาวชนให้ประกันตัวไปด้วยเงิน 5,000 บาทตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วจำเลยอีก15คนตำรวจคัดค้านการประกันศาลอนุมัติให้ฝากขังได้คิดหลักทรัพย์ประกันคนละ 90,000 รวม15คนคือ 135,000 ซึ่งระดมกันไม่ทันปัญจงณแสเนี่ยบอกว่าพักพวกต้นน้องคุกคืนนี้ลุ้นกันต่อไปแต่ทางด้านของพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดบอกว่ากรณีการควบคุม16แกนนำนั้นเนี่ยให้มีกรณีเจ้าหน้าที่คุมตัวแกนนำทำให้มีภาพลักษณ์ว่าเจ้าหน้าที่พยายามทำร้ายคนมายื่นหนังสือซึ่งแม้มายื่นกับนายกถึงพื้นที่แล้วทำไมถึงไม่รับอันนี้เกิดการตั้งคำถามพลโทสรรเสริญยืนยันว่ารัฐบาลรับฟังข้อมูลจากประชาชนทุกด้านรับฟังข้อมูลจากพี่น้องประชาชนทุกด้านไม่ว่าท่านจะยื่นหนังสือข้อร้องทุกข์ที่01111ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือจะยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือจะยื่นใส่มือท่านนายกยื่นใส่มือท่านเลขาหรือแม้ทั้งคนหนึ่งคนใดในทีมงานโฆษกหนังสือทุกฉบับจะได้รับการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในโอกาสที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีที่จะรับไปแล้วก็เอาไปซุกกิ้งแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้จบในขั้นตอนเดียวมันมีความซับซ้อนของมันบางเรื่องจึงอาจต้องใช้เวลาท่านนายกจึงเน้นเสมอว่าเมื่อเขาร้องเรียนมาแล้วมีความก้าวหน้าอย่างไรเจ้าหน้าที่ผู้ที่เป็นผู้ประสานงานรับเรื่องจะต้องติดตามข้อมูลการแก้ไขปัญหาของทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วแจ้งให้กับผู้ยื่นหนังสือได้ทราบอย่างต่อเนื่องมีอีกอันนึงที่พยายามปล่อยข้อมูลมาก็คือคุณมุสตาซีดีนวาบาหรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันว่าแบมุสมีภาพออกไปว่าถูกเจ้าหน้าที่หิ้วปีกแล้วก็จนบัดนี้ยังไม่กลับบ้านเลยในว่าไม่เจ้าหน้าที่ทหารก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตัวไปเก็บไว้ที่แห่งหนึ่งแห่งใดซึ่งเมื่อเช้าผมได้โทรศัพท์คุยกับท่านพลตำรวจตรีปรีดาผู้นำฝ่ายตำรวจแล้วก็คุยกับท่านแม่ทัพภาคที่4ทั้ง2ส่วนยืนยันว่าทหารไม่ได้จับตัวไปควบคุมตำรวจไม่ได้จับตัวไปควบคุมก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งครับก็มีไป16อะค่ะไปสอบถูกสอบปากคำที่สพใกล้ที่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอีกคนนึงหายไปไม่ได้หายไปวันนี้ก็ไปที่ศาลก็มีบรรดาพวกที่เหลือเนี่ยท่านก็ไปรอที่ศาล รอที่ศาลก็คือ1เป็นเยาวชนประกันออกไปที่เหลือก็คืนนี้นอนคุกกันนะคะสรุปคือเป็นอย่างนี้ทีนี้โฆษกรัฐบาลบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะรับหนังสือแล้วก็อยากให้เราฟังเหตุผลซึ่งกันและกันเมื่อยื่นหนังสือมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำค่อยมาว่ากันนะคะแต่ว่านายกมีแนวทางชัดเจนว่าจะไม่ให้กดหมู่
มาอยู่เหนือกฎหมายแล้วเมื่อยื่นมาเราจะไปทำเรื่องพิจารณาและเราก็ไปดูว่าในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะมีทั้งอยากให้สร้างมีทั้งอยากไม่อยากให้สร้างคือแต่ละพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาและแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันก็จะต้องลงไปฟังpublic hearing เพราะฉะนั้นขอเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมเมื่อเชิญแล้วเนี่ยทุกครั้งพลโทสรรเสริญบอกว่าตัวท่านก็ไม่เคยเข้าร่วมจัดเวทีคัดค้านด้านหน้าตลอดจำได้ไหมกี่หนก็ล่มหมดนะคะแล้วก็สรุปคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้ายประชาชนครั้งที่จะมีการทำ ESIA หรือ EIA หรือกระบวนการมีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่เชิญทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมซึ่งเขาแจ้งมาว่ามี7กลุ่มกลุ่มผู้เห็นต่างคือ1ใน7แต่ทุกครั้งท่านไม่เข้าร่วมท่านมาเหมือนกันแต่จัดเวทีแล้วก็คัดค้านในเชิงสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าเขาเชิญให้เข้าก็ไม่เข้าสรุปสุดท้ายที่ผมเรียนให้ท่านฟังยืดยาวตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้ายพี่น้องประชาชนแต่ถ้าใครที่อยู่นอกกฎกติกาไม่เคารพกฎหมายเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการละเมิดกฎหมายไม่รับฟังเหตุและผลของคนอื่นเอาความประสงค์ของตัวเป็นที่ตั้งรัฐบาลนี้ไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายท่านนายกรับฟังปัญหาประชาชนทุกอย่างยื่นที่ไหนมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันสวัสดีครับยื่นที่ไหนนะคะมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันก็พอๆกับว่าลุงป้อมพูดที่ไหนมีเรื่องที่นั่นทุกทีพูดเรื่องนี้ด้วยเหรอฮะคือวันนี้ลุงป้อมเนี่ยบอกว่าม็อบเนี่ยที่ออกมาคัดค้านเนี่ยทำความผิดซึ่งหน้าโทรบอกลุงกี่หนแล้วว่าให้ลุงอ่ะหยุดไมโครโฟนนี่นะต้องเอาออกจากลุงตู่และลุงป้อมเอาหยุดสรรเสริญคนเดียวพอคือนี่นะบอกว่าม็อบที่ออกมาคัดค้านการทำผิดซึ่งหน้าขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ตีตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้พรบการชุมนุมสาธารณะปี58เลยนะลุงป้อมบอกว่าความจริงนะคะความจริงถ้าจะยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกแค่ส่งกระดาษแผ่นเดียวก็ได้ก่อนหน้านี้มีการประสานแล้วว่าไม่ต้องเดินทางมาแต่เขาไม่หยุดแล้วจะให้ทำยังไง บอกกับนักข่าวถามนักข่าวว่าให้ประสานแล้วว่าให้ส่งกระดาษแผ่นเดียวก็ได้บอกว่าไม่ต้องมาไม่หยุดจะให้ทำอย่างไรนักข่าวถามต่อยังตอบต่อไปค่ะแทนที่จะเดินหนีขึ้นรถแล้วไปรับประทานอาหารซะตอบต่อนักข่าวถามว่าและสาเหตุที่แท้จริงทำให้เจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมปะทะกันบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายคืออะไรคะลุงป้อมลุงป้อมตอบว่าคนหนึ่งถือไม้คนหนึ่งถือไม้ก็มีเขามาทำเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่า16คนถูกควบคุมอยู่เป็นพวกฮาร์ดคอร์ใจร้อนไม่ใช่แกนนำและไม่ได้ใช่เรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยฟังลุงป้อมค่ะที่พวกที่ฮาร์ดคอร์นะแกนนำอะไรเป็นพวกที่เจอแบบใจร้อนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เรื่องการเมืองยังไม่ไหวข่าวไปถามไงพอถามแล้วต้องได้ข่าวนายกรองนายกก็ต้องตอบนะครับแต่รายละเอียดในขั้นตอนปฏิบัติมันเป็นยังไงอันนี้ต้องไปดูที่ตำรวจแต่ล่าสุดครับมาดูข้อมูลอีกฝั่งนึงล่าสุดทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งเครือข่ายนักวิชาการทั้ง NGO ออกมาแถลงนะครับยืนยันว่าให้ปล่อยตัวแกนนำทั้ง16คนโดยไม่มีเงื่อนไขกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับวันนี้แถลงอาจารย์เตือนใจดีเทศคุณอังคณานีลภัยจิตครับวันนี้แถลงประเด็นนี้ครับกรณีการสลายการชุมนุมและจับกลุ่มแกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพากรรมการสิทธิ์แสดงความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าวเบื้องต้นปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วนอกจากนี้ประเด็นกรรมการสิทธิ์เรียกร้องครับเรื่องนี้ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตำรวจทบทวนการแจ้งข้อหาและการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างรอบคอบนะครับและควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เข้าพบเพื่อแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับโครงการนี้ครับนายกควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายประชาชนไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยได้เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อห่วงใยและข้อเสนอในการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนในภาคใต้ต่อรัฐบาลด้วยความสงบและปราศจากการขัดขวางของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนอกจากนี้นะครับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้นำโดยนายณัฐพงศ์จิตนิรัตน์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนะครับก็ได้มีการเปิดเผยแถลงการประณามการใช้ความรุนแรงและให้ปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขทันทีนี่คือแถลงการของเครือข่ายนักวิชาการนะครับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยครป.ก็ออกแถลงการวันนี้ครับเนื้อหาสาระหลักก็คือการประณามการกระทำของเจ้าที่รัฐที่ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงและขอให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขครับแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลนี้ชุดนี้ยุติการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเอาไว้ก่อนเพื่อรอรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งดำเนินวิธีการรับฟังความเห็นของประชาชนจัดเวทีสาธารณะภายใต้กฎกติกาที่เป็นธรรมสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนก็ออกแถลงการครับเป็นแถลงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับนี่คือฝากฝ่ายขององค์กรภาคประชาสังคมส่วนการดำเนินคดีเรื่องนี้ครับล่าสุดทางตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวแกนนำอย่างที่เรียนไปแล้ว16คนนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณบรรจงนะแสก็เปิดเผยข้อมูลผ่าน Facebook ซึ่งเราอัปเดตไปแล้วล่าสุดนะครับแกนนำ1คนนี้ได้กลับบ้านได้ประกันตัวก็คือเยาวชนที่เหลือก็ยังคงถูกควบคุมตัวในการดำเนินคดีครับฟังทางตำรวจพลตำรวจโทรณศิลป์ผู้สาระรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยชุมนุมโดยไม่ได้ขออนุญาตตั้งแต่เริ่มจัดกิจกรรมเดินเท้าครับนายกก็ไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษคือ เขาชุมนุมโดยผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ขออนุญาตตั้งแต่ต้นเราแจ้งให้ยุติการชุมนุมแล้วไม่ยุตินะครับเราก็เอากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปบล็อกไว้ระหว่างที่เราขอศาลให้สั่งให้ยุติการชุมนุมระหว่างนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ที่ไปขวางทางนะครับก็มีการประทะกันเล็กน้อยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยศาลสั่งให้ยุติการชุมนุมนะครับ16คนนี่คือเป็นผู้ชายทั้งหมดไหมคะเป็นผู้ชายทั้งหมดส่วนกรณีที่มีภาพเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายนั้นทางตำรวจก็ยืนยันนะครับมันมีภาพหลายมุมต้องดูให้ครบเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไม้ตีผู้ชุมนุมมี3คนที่บาดเจ็บเล็กน้อยนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับแล้วเหตุการณ์นี้มี2จังหวะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันอีกครั้งนึงทางตำรวจยังยืนยันเรื่องการดำเนินคดีครับคือมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนครับดำเนินการตั้งแต่เทพาออกมาเลยนะครับมีการดำเนินการมาตลอดมีการคุยกับผู้ชุมนุมให้ยุติการชุมนุมคือการชุมนุมเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วไม่ได้ขออนุญาตในส่วนของผู้ชุมนุมบอกว่ามีการประสานมาตลอดว่าจะเข้ามาพักที่วัดเรียบก็มาสิทธิ์เขาบอกว่าในส่วนของการเดินเท้ามา4วันเนี่ยก็คือชุมนุมเดียวนะชุมนุมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับไม่มีการแจ้งการชุมนุมพอแจ้งมาแล้วเนี่ยเราไปประสานก็ปรากฏว่ามีการแจ้งมาพอแจ้งมาเนี่ยเราสั่งให้ยุติการชุมนุมนะครับเพราะว่าไม่ได้แจ้งภายในกำหนดเวลาอะไรเขาก็เคลื่อนเปลี่ยนพื้นที่นะครับจากเทพามาจนะจากจนะเขาก็อุทธรณ์ผู้การก็มีคำสั่งให้ยุติการชุมนุมนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราร้องต่อศาลให้ศาลสั่งยุติการชุมนุมซึ่งเมื่อวานศาลก็สั่งให้ยุติการชุมนุมคือเขามีคำสั่งศาลออกมามีคำสั่งครับหลังที่เราจับกุมหรือว่าก่อนช่วงไล่เลี่ยกันเลยครับส่วนข้อหานะครับมี2ข้อหาก็คือร่วมกันเดินหรือเดินแห่อันเป็นการกีดขวางการจราจรนะครับอันนี้ก็คือข้อหานี้ข้อหาแรกส่วนข้อหาที่2นี่หนักกว่าต่อสู้หรือขัดขวางการจับกุมทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับความผิดเรื่องพรบชุมนุมเนี่ยอันนี้ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหานะครับเรื่องพรบการชุมนุมสาธารณะที่บอกว่ากระทำผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาในวันนี้นะครับตำรวจก็นำตัว16คนออกจากควบคุมไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลานะครับอย่างที่เราเห็นภาพการเดินขึ้นรถแล้วก็มีการใส่อุปกรณ์พันธนาการที่มือด้วยแล้วก็ภาพนั้นน่ะก็เป็นภาพที่ถูกนำเสนอออกไปว่าทำกันเกินเลยเกินกว่าเหตุหรือไม่ทำกันเหมือนเป็นอาชญากรร้ายแรงเกินไปหรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยครับว่าการชุมนุมเนี่ยจริงๆรัฐบาลทราบมาก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามประสานจะส่งข้อเสนอแนะจะส่งความเห็นให้ส่งมอบให้ตัวแทนนายกก็ได้ไปฟังรายละเอียดครับกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าลิกไน
นะเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีการชุมนุมมาหลายวันแล้วซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่ากันตามที่จริงว่ารัฐบาลไปจะละเมิดสิทธิประชาชนอะไรไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่การจะชุมนุมใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะกำลังของตชนะมัน5คนนะแล้วก็ในเรื่องของการอะไรนะ5คนแล้วก็ต้องเป็นการประชุมทางการเมืองด้วยซึ่ง5คนพอเติน5คนเดี๋ยวก็ไป10 80 20 100 200ไปเรื่อยๆอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียกร้องใดก็ตามก็ต้องฟังเหตุฟังผลก็ได้ให้โอกาสตั้งแต่วันแรกแล้วให้ไปขออนุญาตก็ไม่ขอใช่มั้ยให้คนไม่พบก็ไม่พบนะจัดสถานที่ให้พูดคุยก็ไม่พูดคุยนะก็พยายามจะเดินดึงดันมาตลอดทางเอาละรัฐบาลก็เห็นใจนะข้อเสนอมาว่าจะขอพบนายกรัฐมนตรีนะเพื่อจะส่งเอกสารเป็นการนั่นผมถามว่าเจตนาเขาคืออะไรนะว่าถ้าเขามามันก็เจอผมต่อหน้าสื่อต่อหน้าอะไรซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาบานปลายไปเรื่อยๆนั่นแหละนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลก็เข้าใจแล้วก็พยายามมองในแง่ดีแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่ขัดกับกฎหมายนั้นรัฐบาลปล่อยไม่ได้แล้วยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ฟังความเห็นมากกว่าทุกยุคครับสิ่งสำคัญที่รัฐบาลก็พยายามผ่อนผันในการใช้กฎหมายมาโดยตลอดก็เห็นว่าเป็นประชาชนอย่างที่กล่าวอ้างกันมาแต่ท้ายที่สุดแล้วมีการใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่นะอันนี้ทุกคนสื่อต้องเข้าใจสังคมต้องเข้าใจถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้อีกหน่อยก็มีปัญหาหมดอ่ะทุกที่เจ้าที่ทำอะไรไม่ได้เพราะต่อต้านใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะนี่ผมยังไม่ได้ความผิดเรื่องการชุมนุมเลยนะเพราะนั้นคดีที่เขาถูกดำเนินคดีอยู่นี่คือความผิดซึ่งหน้านะเป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมันจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าช่องทางในการรับฟังผมถือว่ารัฐบาลนี้รับฟังผมเองรับฟังมากกว่าทุกรัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ลดความขัดแย้งนี้ลงไปนะครับอันนี้ก็คือที่มาว่าทำไมไม่เห็นตำรวจแจ้งข้อหาพรบชุมนุมนะครับก็เป็นความเอาเฉพาะเรื่องความผิดซึ่งหน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังอธิบายครับว่าโครงการนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าน EIA ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแล้วไหนจะต้องไปผ่านคณะกรรมการอีกนายกยืนยันว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างครับในเรื่องของโรงไฟฟ้าลิกไนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการผ่านคชก.คณะกรรมการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อม 3-4 ครั้งมาแล้วและยังไม่เข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะเพราะนั้นทางเราก็ได้ไม่ให้นโยบายไปแล้วว่าในเรื่องของการทำประชามติทำ EIA ที่ผ่านมาถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ยังมีปัญหาข้อบกพร่องอยู่ก็ต้องไปเข้าใจกันใหม่แล้วถึงจะเข้ามาสู่การตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างเลยมันอยู่แค่ในขั้นตอนของการผ่านคณะกรรมการของสิ่งแวดล้อมซึ่งในข้อมูลต่างๆก็มีข้อมูลหมดแล้วที่เขาสงสัยที่เขาสอบถามมันก็อยู่นี้ทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจในระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ดีด้วยเพราะมีขั้นตอนในการทำงานมากมายไม่ใช่ว่าจะทำหรือไม่ทำหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับใครมันไม่ได้หรอกครับนะโดยเฉพาะรัฐบาลนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของกฎหมายอย่างเต็มที่นะก็ขอเห็นใจเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับเห็นใจตำรวจเขาด้วยพูดถึงโครงการนี้นะครับแล้วก็พูดถึงข้อเรียกร้องของฝ่ายภาคประชาชนที่บอกว่าให้ยุติเอาไว้ก่อนให้รอรัฐบาลนักการเมืองรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาดำเนินการเนี่ยจริงๆโครงการนี้ไม่ได้เกิดในยุครัฐบาลชุดนี้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมติครม.เห็นชอบตามแผน PDP 2015มติครม.ที่เห็นชอบในปี2555เมื่อวันที่19มิถุนายน55นะครับที่เห็นชอบแผนนี้แล้วโครงการนี้มันก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในแผนนั้นแล้วมาชุดปัจจุบันเราก็ได้เห็นการรับฟังความเห็นแล้วก็มีการผ่อนผันมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามีเสียงคัดค้านจากประชาชนนี่แหละก็คล้ายๆกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่คุณอาชญ์คงจำได้อันนั้นก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับรัฐบาลคสช.ก็เลื่อนมาแล้วเลื่อนมาอีกจนกระทั่งในทางพฤตินัยนี่ก็คงจะไม่เกิดแล้วแต่โครงการนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่เสร็จอย่างที่นายกพูดนะครับแล้วนายกก็ยังทิ้งท้ายคือเรื่องฟังความเห็นนี่ฟังแต่การเคลื่อนไหวถ้าเกิดมีการใช้กำลังกันอย่างกรณีนี้ถ้ามันมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายในอนาคตถ้าการชุมนุมอื่นกลุ่มอื่นทำบ้างจะเป็นยังไงนายกพูดถึงเส้นแบ่งบางๆระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการทำผิดกฎหมายครับถ้าอีกหน่อยพอตีตำรวจได้มันแน่ก็ตีตำรวจทั่วไปอย่างนี้มันได้ไหมล่ะเจ้าที่ตำรวจทหารนะมีอะไรก็ขอให้อยู่ในความสงบและพูดจากันดีๆผมก็พร้อมให้เลขานายกรัฐมนตรีไปพบไปรับเรื่องปรากฏว่าก็ไม่เอาอีกจะต้องเป็นนายกเท่านั้นซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะ
นะมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากทำความเข้าใจด้วยนะดังนั้นหลายคนก็มาบอกว่าผมละเมิดสิทธิประชาชนผมบอกแล้วไงไอ้เส้นแบ่งระหว่างสิทธิประชาชนกับการทำผิดกฎหมายมันเส้นเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นจะทำยังไงล่ะการละเมิดประชาชนคือเท่าที่มีความผิดอะไรต่างเหล่านี้นะคือเจ้าที่ทำแต่ถ้าทำผิดกฎหมายแล้วมาบอกเจ้าที่ทำผิดมันก็คงไม่ใช่บ้างดังนั้นสื่อกรุณาให้เข้าใจด้วยทำให้มันถูกต้องนะคือประเด็นหลังจากนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันแหละครับว่ามีการทำร้ายเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าประเด็นที่ไม่มีการดำเนินคดีในฐานความผิดเรื่องพรบชุมนุมเนี่ยอันนี้ก็เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมาเถียงว่ายังไงมันก็ผิดอยู่แล้วพรบชุมนุมอ่ะเพราะแบบนี้ชาวบ้านเสียเปรียบอันนี้รับฟังได้นะครับแต่พอไม่ดำเนินคดีฐานนั้นเอาเฉพาะทำร้ายร่างกายหรือเปล่านี่ต้องไปพิสูจน์กันครับทีนี้ส่วนภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่ทางชาวบ้านเนี่ยนะครับถ่ายไลฟ์โดยตลอดมันก็จะมีหลักฐานว่าใครตีใครอย่างไรซึ่งพอไปพิสูจน์กันเนี่ยต้องดูเจตนาครับมันเป็นการกระทบกระทั่งในจังหวะนั้นหรือเจตนาทำร้ายร่างกายกันอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ต้องไปสู้กันตามกฎหมายต่อไปซึ่งถ้าดูในภาพนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะต่างกับการสลายการชุมนุมท่อการจนะในยุครัฐบาลทักษิณอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ขวางไม่ให้ชาวบ้านไปต่อชาวบ้านบอกว่าหิวข้าวจะไปทานข้าวแต่ตำรวจนี่ไม่ให้ไปต่อในที่สุดก็เกิดเหตุปะทะกันอย่างที่เห็นอันนี้เราไม่ตัดสินว่าใครตีใครเพราะรายละเอียดมันเยอะคงต้องเอาข้อเท็จจริงไปพิสูจน์กันแต่ที่แน่ๆคือมันต่างจากการสลายการชุมนุมท่อการจนะในเดือนธันวาคมปี2545ครับถ้ากลับไปดูภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหน้าโรงแรม JB หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนนั้นมีการสัญจรครม.ยุครัฐบาลทักษิณลองไปดูภาพสิฮะในเหตุการณ์นั้นนะครับนี่เอาขึ้นมาเต็มๆอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ปี45นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยอยู่ในเขตของเขานะครับที่จะเห็นนะครับเมื่อสักครู่ทำละหมาดแล้วตำรวจในยุครัฐบาลทักษิณเนี่ยมีแผงกั้นอยู่แล้วตำรวจเป็นฝ่ายเดินอ้อมแผงมาข้างหน้าตำรวจตอนนั้นนำโดยคนนี้ฮะคุณอัญชลีรู้จักดีครับใช่ค่ะที่เดินอ้อมแผงนำมานี่ครับแจ๊ดใช่ไหมแจ๊ดปืนจิ๋วใช่ไหมจ๊ะโอ้ยอยู่ตั้งไกลทำไมเห็นจำหน้าได้เลยอ่ะฉันจำเรื่องนี้ได้ฉันได้ดูเดินอ้อมมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดึงแผงออกแล้วตำรวจก็เป็นฝ่ายเดินดาหน้าดันเข้าไปที่ผู้ชุมนุมนี่ครับจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นั้นต่างจากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อันนี้ตำรวจเป็นฝ่ายลุยชัดๆครับลุยเข้าไปผู้ชุมนุมนี่นั่งปกติแล้วจากนั้นก็เกิดการปะทะกันแต่กรณีเมื่อวานนี้เราจะเห็นตำรวจไม่ได้ลุกเข้าไปในจุดที่ผู้ชุมนุมอยู่เป็นการปะทะเป็นการดันกันนะครับนี่จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างกันอันนี้คือปี45นะครับย้ำที่บอกว่าเหตุการณ์มันเหมือนกันไหมดูแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันต่างกันครับอันนี้เราก็เอาข้อมูลมาเติมให้เอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคือจะสรุปสั้นๆคือวันนี้หลังจากที่นายกเนี่ยก่อนที่จะขึ้นการประชุมเนี่ยนะคะก็จะมีนิทรรศการก็แบ่งนิทรรศการกันไปด้วยก็เป็นดีนะนิทรรศการของเทคโนโลยีของในพื้นที่เขาก็จะมีการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์กลไกเสื้อผ้าผ่อนต่างๆนั่นนะนายกก็ชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนแล้วก็บอกว่าต้องทำให้มากขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อให้มันเข้าสู่ระบบการตลาดแล้วขายได้ทำมาหากินได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดกับปลัดมหาดไทยอาจจะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นของเทพาแล้วนายกก็บอกว่านายกบอกกับประชาชนที่สงขลาว่าจริงใจเป็นคนที่จริงใจกับพี่น้องประชาชนเสมอแต่บางทีก็โดนเล่นงานกลับวันนี้ไม่ได้มาเอาประโยชน์กับใครเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันไม่มีไม่เรียกรับผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยจะทำเรื่องทุกเรื่องแก้ไขปัญหาต่างๆพี่เดี๋ยวว่าปัญหามันเยอะมากมันสะสมมากปัญหามันยาวนานมากนายกบอกว่าพี่น้องสงขลาปัญหามันเยอะสะสมและยาวนานโทษใครไม่ได้เลยโทษตัวเองที่มาช้าโอ้ทำรัฐประหารช้าจริงๆนะพี่คุณจะทำตั้งแต่ตอนร้อยวันแรกพี่ไม่ควรเสร็จแล้วเนี่ยตอนเช้าฝนตกหนักจักจักจักใช่ไหมฝนตกหนักจักจักจักเราก็เลยไม่ถ่ายรูปหมู่กันที่สมิลาที่แหลมสมิลาเขาไปถ่ายรูปหมู่ภายในแล้วก็เดินขึ้นไปประชุมครม.กันเสร็จแล้วก็เดินออกมาพูดคุยในประเด็นต่างๆดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ละค่ะยังไม่หมดปัญหานะคะปัญหาของเทพานะโรงไฟฟ้าเราจะเอาอย่างไรเมื่อภาคใต้กำลังจะเข้าไปสู่จุดที่เรียกว่าถกกันเรื่องพลังงานเราจะเอายังไงการถกกันไม่ได้ถกกันว่าจะเอายังไงนะมันถกกันประเด็นแรกก่อนว่าถ้าขาดแคลนแล้วจะทำยังไง
แล้วเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรดีเราต้องถกกันอันที่1อันที่2ยางพาราก็แรงจ้าอันที่3ประมงก็ไม่น้อยจ้าอันที่4วันนี้โดนแล้วล่ะจ้าให้ปลูกมะพร้าวแทนอ่ะเห็นมั้ยบอกแล้วเมื่อวานเนี่ยจะมีเค้านายกไม่ได้บอกให้ปลูกแทนไอ้มีพี่ก็ปลูกค่ะเหมือนก่อนหน้านี้บอกให้ปลูกกล้วยหอมทองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ยักษ์มาอธิบายอ่ะ คือมีที่ตรงไหนทำอะไรได้ทำไปก่อน และวันนี้ปัญหาเรื่องยางพาราได้รับการแก้ไขเหมือนกับเมื่อวานนี้เลยถ้ากินได้ก็กินแล้วแต่วันนี้ไม่ต้องกินค่ะ แต่สั่งทุกหน่วยงานเลยเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ